หนิงปณิตาเก็บตัวเงียบหลังโดนโยงข่าวลือรอบสองคนรอบข้างชี้ผิดสังเกตไม่ใช่คนเดิมล่าสุดยกเลิกงานอีเวนต์หนิงปณิตาเก็บตัวเงียบชาวเน็ตขาเผือกไม่ได้พักกันเลยทีเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีทำเอางานเข้าผู้จัดและอดีตนางร้ายตัวแม่หนิงปณิตาที่โดนพุ่งเป้าเต็มๆก่อนเจ้าตัวจะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างไปร่วมทริป SEWA สมดำอินโคเรียเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SEWA อันยองโซที่ประเทศเกาหลีว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเคลียร์ขอเวลาตั้งใจอ่านข่าวก่อนตามที่เสนอข่าวไปแล้วต่อมาเพจดังได้โพสต์ข้อความปริศนาถึงนางร้ายหน้าเหวี่ยงอีกครั้งระบุว่าวาเลนไทน์สุดหวานแต่ไม่ได้หวานกับเมียตัวเองมีตาดีเห็นแล้วแจ้งมาบอกเจอสามีอดีตนางร้ายหน้าเหวี่ยงไปดินเนอร์ร้านหรูกับหญิงอื่นเอ๊ะยังไงกันคะเนี่ยล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์66ข่าวสดบันเทิงออนไลน์พยายามติดต่อไปหาหนิงปณิตาเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวหลังมีชื่อถูกโยงอีกครั้งแต่เจ้าตัวไม่รับสายงานนี้นักข่าวไม่ย่อท้อตามสืบต่อเองจากคนรอบข้างหนึ่งในคนสนิทจนได้ความมาว่าสาวหนิงแอบย่องกลับมาทำงานเงียบๆที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลายคนเข้าใจว่ายังอยู่เมืองนอกแต่ไม่มีใครรู้ว่ากับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวจะเอายังไงเพราะไม่มีใครสามารถอ่านความคิดได้ออกหนึ่งในคนสนิทคนเดิมยังบอกด้วยว่าผู้จัดคนเก่งพยายามที่จะทำงานอย่างเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความปกตินั้นสังเกตได้ว่ามีความผิดปกติซ่อนอยู่จากที่เป็นคนทำงานร่าเริงกลายเป็นเก็บตัวเงียบไม่พูดคุยกับใครถ้าไม่ใช่เรื่องงานต่างจากภาพที่พยายามพรีเซนต์ตัวเองทางไอจีว่ามีความสุขนอกจากนี้บรรดาเพื่อนสนิทในแก๊งที่ปกติจะทราบเรื่องราวของสาวหนิงแทบทุกเรื่องแต่ประเด็นข่าวเมาส์นี้กลับไม่มีใครให้คำตอบได้เลยเพราะเจ้าตัวไม่ได้เล่าให้ใครฟังจนตอนนี้บรรดาเพื่อนๆต่างพากันเป็นห่วงกันยกใหญ่เพราะผิดปกติวิสัยที่สาวหนิงเป็นคนจอดแจ๊และสร้างความเฮฮาให้กับเพื่อนๆเสมอคนสนิทคนเดิมกล่าวต่ออีกว่าสำหรับข่าวเมาล่าสุดสามีอดีตนางร้ายหน้าเหวี่ยงไปดินเนอร์ร้านหรูกับหญิงอื่นจะใช่เรื่องราวของสาวหนิงไหมคงต้องติดตามกันต่อไปหรือไม่ก็รอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองแต่จากที่มีข่าวออกมาเหมือนว่าบรรดาชาวเน็ตพากันขุดคุยโดยมีบางคอมเมนต์ที่ระบุว่าผู้ชายยังใช้ชีวิตร่าเริงกับผู้หญิงอยู่ด้วยก่อนที่คนสนิทจะทิ้งท้ายอีกว่าเท่าที่ทราบมาวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์สาวหนิงจะต้องไปร่วมงานแถลงข่าวดิสนีย์ออนไอซ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ยกเลิกงานดังกล่าวแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าข่าวเมาส์นี้เป็นสาวหนิงจริงๆก็ได้แต่เอาใจช่วยในขณะที่ชาวเน็ตพากันแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจว่าให้ออกมาเถอะเพราะสามารถทำงานหาเงินดูแลตัวเองได้ทุกอย่างโดยไม่ได้ใช้เงินของสามีสักบาทมาโดยตลอดอยู่แล้วเหลือไว้เพียงตำนานคนวงการร่วมอาลัยส่งดวงวิญญาณนิวมุกดาเป็นครั้งสุดท้ายเหลือไว้เพียงตำนานคนวงการร่วมอาลัยส่งดวงวิญญาณนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตรเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพื่อนนักร้องศิลปินตลอดจนคนในวงการบันเทิงลูกทุ่งและแฟนคลับร่วมส่งดวงวิญญาณนิวมุกดาพระเอกหมอลำคำผุนร่วมมิตรครั้งสุดท้ายบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำวันที่18กุมภาพันธ์2566
ที่บ้านเลขที่32หมู่6บ้านสุริโยตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนายวลัยพันน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธีชาปนกิจศพนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาพระเอกหมอลำคณะคำผุนร่วมมิตรที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะในพื้นที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาซึ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่มาผ่านมาบรรดาเพื่อนๆ นักร้องศิลปินตลอดจนคนในวงการบันเทิงลูกทุ่งแฟนคลับและอีกมากมายเดินทางมาร่วมงานแสดงความอาลัยและร่วมส่งร่างของนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาครั้งสุดท้ายกันอย่างต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากอาทินักร้องสมจิตบ่อทองในเวลา13นาฬิกาทางครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายร่างนายวัชบูรณ์มาลาสายหรือนิวมุกดาจากบ้านมายังณชาปนสถานบ้านสุริโยตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเสียใจต่อการจากไปของนิวมุกดาเป็นอย่างยิ่งโดยก่อนที่จะประกอบพิธีทางศาสนากลุ่มบรรดาเพื่อนๆ นักร้องศิลปินได้จัดโชว์ครั้งสุดท้ายให้กับน้องนิวมุกดาขึ้นเมนอำลาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเวลา16นาฬิกาเป็นการกล่าวประวัติผู้วายชนและคำไว้อาลัยโดยบางช่วงบางตอนได้เล่าถึงชีวิตวัยเด็กมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้สุขสบายนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายตั้งแต่เด็กจนโตได้รับจ้างร้องเพลงกับวงดนตรีในหมู่บ้านเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวความฝันในตอนนั้นก็คือการเป็นศิลปินด้วยความสามารถที่โดดเด่นทำให้นิวมุกดาได้รู้จักกับคนในแวดวงบันเทิงและได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องลูกทุ่งในสังกัดค่ายเพลงดังสำหรับผลงานเพลงที่ผ่านมาอาทิเพลงเอิ้นน้องสายหม้อนึ่งนอกจากนี้แล้วนิวมุกดายังมีความสามารถด้านการแสดงลิเกและการเป็นพระเอกลิเกคนดังแห่งเมืองอีสานก่อนจะเริ่มพิธีวางดอกไม้จันทร์และชาปนกิจศพทั้งนี้ทางนายจำนงมาลาสายบิดานางประณัฏดามาลาสายมารดาและนางสาวจินตราคำใบศรีภรรยาของน้องนิวมุกดาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แสดงมุทิตาจิตและได้แสดงความอาลัยแก่น้องนิวมุกดาเป็นวาระสุดท้ายในครั้งนี้ด้วย